อภิปรายเพื่อจับชื่นชมทางสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับว่าท่านทำเอกสารมาได้ดีนะครับจากที่ดูทางการเงินอันนี้เป็นที่น่าไว้วางใจมากนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็จะมีจะฝากทางท่านเลขาสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับที่ท่านมาในวันนี้นะครับว่ามันควรจะตั้งงบประมาณนะครับให้กับผู้ประนีประนอมผู้พิพากษาสมทบประจำศาลนะครับเพราะว่าบุคคลพวกนี้เป็นผู้เสียสละนะครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดศาลแขวงศาลเยาวชนศาลแรงงานนะครับทุกคนที่เข้ามาเป็นบุคลากรของศาลตรงนี้นะครับเป็นผู้ประนีประนอมเป็นผู้พิพากษาสมทบเนี่ยเป็นผู้เสียสละทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เคยมีประสบการณ์มาว่าผมเคยอยู่ศาลสมุทรสาครนะฮะก็คืออย่างไปสัมมนาต่างจังหวัดเพิ่มศักยภาพของผู้ประนีประนอมหรือผู้พิพากษาสมทบเนี่ยเราต้องออกเงินกันเองนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะหรอกครับอย่างสมมติว่าสมุทรสาครไปเพิ่มศักยภาพที่เพชรบุรีแก่งกระจานเงี้ยคนละ 2,000 บาทอะไรเงี้ยอีกก็ยังต้องออกกันเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยผมอยากจะฝากท่านฝ่ายบริหารของศาลยุติธรรมทุกท่านนะครับว่าท่านควรจะตั้งงบนะครับให้กับบุคลากรที่อยู่ตรงนี้นะถือว่าเป็นผู้เสียสละนะครับมาช่วยงานศาลด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะว่าได้ค่าบริการถ้าขึ้นทะเบียนแล้วได้ค่าบริการคดีละ 1,000 บาทเนี่ยมันก็บางครั้งคดีไม่สำเร็จก็ไม่ได้ค่าบริการนะครับตรงนี้ฝากท่านผู้บริหารศาลทุกท่านนะครับว่าท่านสมควรตั้งงบให้กับบุคลากรที่ตรงนี้นะครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ